นายกและคณะเนี่ยไปที่วัดเพชรสมุทรวรวิหารนะฮะนี่บรรยากาศด้านในนะนี่ๆๆก่อนที่จะคุยกับท่านเจ้าอาวาสนะฮะนั่นเป็นมีที่เพชรบุรีใช่มั้ยดูดิพี่น้องกับพ่อกับพ่ออีกแล้วครับพี่น้องค่ะพ่อกับพี่น้องอะไรนะคือทุกคนเดียวกันเสร็จเดียวกันก็ได้ขอฝากตัวลูกเด็ดด้วยของคนน้องที่ไหนที่คนรู้ถึงที่ผมว่าถามคุณอาบวชอ่ะนะแล้วก็ตั้งใจต้องอยากทำบุญกับวัดกับพระอะไรนะผมก็ทำบุญด้วยทำให้คนมีความสุขนะนั่นคือต้องทำคู่กันใช่ไหมบุญกับกุศลใช่ไหมต้องทำให้คนนะผมคิดอย่างเงี้ยแล้วก็เราเป็นในฐานะเป็นพุทธานิโคนะเนาะศาสนาพุทธยอดเยี่ยมเหลืออะไรดีทุกคนนะศาสนาที่สร้างความสมรรถนะแล้วก็ดีดีเหมือนกันเราอยู่ด้วยกันให้ได้ใช่ไหมวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมสุดยอดนะเราต้องรักกันประเทศไทยนี่เดินหน้าไปได้เพื่อนพ่อแล้วจากดีนะครับเรียกไปฟ้องคนที่นะครับครับสี่ให้ได้ครับหลังจากขอบใจแล้วครับท่านนายกฝากตัวเป็นศิษย์นะครับแล้วก็นายกรัฐมนตรีเนี่ยยังได้บอกด้วยว่าเนี่ยศาสนาพุทธเนี่ยดีเป็นสิ่งที่ดีมากที่สุดแล้วนะฮะเมตตากันรักกันนะท่านก็ให้พรนะฮะเป็นการทำอะไรต้นโพอนิพพานคุณปฏิรัตน์ไตรคุณภาพของพุทธเจ้าบัณฑมประสงค์และบารมีธรรมมีทานศีลภาวนาและอำนาจสุจริตธรรมที่ท่านนายกบริหารประเทศชาติด้วยความดีเติมเข้ามานี้จับประสิ่งเหล่านี้จงมาปกป้องคุ้มครองท่านนายกให้มีความสุขบรรเลงสุขสวัสดิ์พิพัฒน์มงคลปรารถนาในสิ่งที่ชอบประกอบสิ่งที่เป็นธรรมขอให้จับประสิ่งเหล่านั้นจงประสบความสำเร็จสมปรารถนาของท่านนายกทุกประการสาธุครับขอบพระคุณนะครับดีใจที่มาพบกันในวันนี้นะครับจะได้หวังทราบว่าก็ยังแข็งแรงทุกอย่างเนาะถ้ามีปัญหาอะไรก็มาดูแลกันนะพอดีไปนะกับปีนี้84ปีคุณตีนะตลาด7รอบวัน1287 7รอบวันท่านเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหารนะฮะที่นายกได้สนทนาธรรมก็คือท่านพระสมุทรวชิระโสพลนะฮะก็ได้สนทนาธรรมประมาณสัก20นาทีนะฮะแล้วก็ไปดูตอนที่ท่านนายกเข้าไปกราบพระแล้วก็ได้เข้าไปอมจีวรนะฮะนะฮะอันนี้เป็นสิ่งประจำที่นายกทำนะเวลาที่เดินทางลงพื้นที่นะฮะคือไปกราบพระเข้าวัดที่นั่นเหมือนชาวบ้านนะแบบบ้านๆเลยนะพระไหนที่เป็นที่ศูนย์รวมใจของคนในพื้นที่ก็เข้าไปเพื่อความสิริมงคลเป็นสิริมงคลนะเพราะว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยมาแต่ไหนแต่ไรไงพระพุทธศาสนานะฮะแล้วพอตอนนายกจะเดินกลับไปขึ้นรถทีนี้ฮะพระสมุทรวชิระโสพลนะก็ได้เดินทางเดินไปส่งนะท่านนายกนะฮะคือเราจะเจอกันได้นะครับแล้วก็ขึ้นรถไปเนี่ยรถกระจกลงมาด้วยนะฮะค่ะชาวบ้านก็ตะโกนบอกนายกสู้ๆนะนายกก็ยิ้มทำมือ I love you ด้วยแล้วก็มินิฮาร์ดแล้วก็กล่าวว่าสวัสดีพี่น้องประชาชนก็บอกว่าแล้วลุงตู่มาไม่กองอีกนะนะพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าต้องมาแน่นอนนะไม่มาก็ส่งใจมาทุกวันอยู่แล้วนี่ๆๆเดี๋ยวตอนดูตอนนี้นะไปตกโอเคคราวนี้ครับพี่น้องใครที่มาก็กลับบ้านเลยนะ
แล้วมาอีกนะต้องมาสินะฮะทีนี้นายกรัฐมนตรีบางช่วงบางตอนได้สัมภาษณ์ทีนี้ฮะคือไปรับฟังปัญหาต่างๆของกลุ่มเกษตรกรเรื่องประมงปัญหานาเกลือปัญหาสวนมะพร้าวผลไม้ส้มโอลิ้นจี่ตัวแทนชาวสวนผลไม้นะสะท้อนเสียงต่างๆมาที่วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามนะฮะนายกได้เปิดเผยว่าลงพื้นที่ครั้งนี้มารับฟังความคิดเห็นรับทราบข้อเท็จจริงรับข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นทั้งหมดก็จะนำไปพิจารณายังมีอุปสรรคอะไรติดขัดอยู่นโยบายมาตรการต่างๆที่ลงมาเนี่ยมีอะไรต้องปรับแก้มีอะไรต้องเพิ่มเติมนะก็จะเอาเสียงสะท้อนเหล่านี้นำไปปรับปรุงนะแล้วก็โครงการต่างๆที่ทำเนี่ยมีการดำเนินการในรูปคณะกรรมการแล้วตนเองเนี่ยดูแลกำกับสั่งการลงไปทุกเรื่องให้เกิดผลเร็วที่สุดรู้ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยอยากได้เร็วอยากได้ผลลัพธ์เร็วท่านนายกก็ไล่ตามดูอย่างใกล้ชิดที่สุดนะนี่แต่บางอย่างเนี่ยมันก็ต้องทำตามกฎหมายแล้วก็ต้องหาแนวทางว่าทำอย่างไรให้ถูกกฎหมายด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังบางช่วงบางตอนที่ท่านนายกกล่าวนะฮะก็วันนี้ก็มารับฟังปัญหาเพิ่มนะซึ่งจริงมันก็คงเป็นปัญหาเดิมๆอยู่บ้างละนะก็รับจะไปดำเนินการพิจารณาให้เร็วที่สุดนะครับก็เข้าใจแล้วเมื่อกี้ก็ไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งอย่างเดียวท่านเองถ้าพูดว่าอะไรนะถ้าอย่างนั้นยินดีจะให้ผมเป็นนายกอีก2 ปีไม่จำเป็นหรอกครับไม่จำเป็นนะครับผมต้องการทำให้พี่น้องประชาชนทุกคนทุกกลุ่มอาชีพทุกจังหวัดทุกพื้นที่ผมเป็นนายกที่คิดถึงคนทั้งประเทศผมบอกได้แค่นี้แล้วกันนะก็หลายอย่างเราก็แก้หาไปบ้างแล้วการสร้างถนนทางสร้างเครือข่ายรถไฟรถไฟฟ้าอะไรต่างเยอะแยะมากมายทำไปแล้วนะวันนี้เรามาแก้ปัญหารายกลุ่มรายฝ่ายก็ต้องแก้ไปนะเพราะนั้นสิ่งที่ผมรับกับท่านก็คือผมจะเอาเรื่องทั้งหมดไปดูแลนะครับแล้วก็ไปแก้ปัญหาให้ได้โดยเร็วทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องความชอบธรรมการใช้กฎหมายจารศาสตร์นิติศาสตร์ก็แล้วแต่นะครับก็จะรับเป็นดำเนินการทุกเรื่องและเพื่อให้ทุกคนได้มีความสบายใจและเข้าใจซึ่งกันและกันไม่งั้นมันก็มีผลกระทบอยู่แบบนี้ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มแล้วทุกคนจะต้องไม่ไปเป็นศัตรูกันนะไม่ต้องการให้ทุกอย่างเป็นศัตรูขัดแย้งหมองใจอะไรกันทั้งสิ้นนะครับผมเป็นนายกรัฐมนตรีของคนทั้งประเทศเป็นของจังหวัดสมุทรสงครามทุกเขตทุกอำเภอผมไม่ปัดความรับผิดชอบเพราะนั้นผมจะทำของผมให้ดีที่สุดตราบใดที่ผมไม่มีหน้าที่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะนั้นสิ่งที่เรามีศักยภาพอยู่แล้วเราก็อย่าทำให้สุขภาพมันเสียไปนะก็จะทำในเรื่องที่มันทำได้ทำดีอยู่แล้วทำต่อไปให้ได้รัฐบาลก็พร้อมที่จะดูแลเพิ่มเติมขึ้นประเทศไทยเป็นนายกก็ย้ำนะฮะเรื่องการดูแลเนี่ยต้องดูแลทุกภาคทุกจังหวัดทุกอำเภอทุกตำบลทั่วประเทศไม่มีการลำเอียงงบประมาณมีจำกัดก็จัดสรรให้ครบทุกจังหวัดเพราะนี่คือประเทศไทยไม่สามารถจะไปให้ใครมากที่สุดเพราะรักที่สุดไม่ได้นะต้องทำตามแผนตามภาพรวมตามยุทธศาสตร์ตามโครงการที่ผ่านการพิจารณากันขึ้นมาแล้วนายกยืนยันว่ามายืนตรงนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ต้องการทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนส่วนรวมอย่างแท้จริงครับผมมายืนตรงนี้ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์ที่จะทำให้พวกพี่น้องทุกคนมีความสุขนะเหมือนพ่อเหมือนเป็นเหมือนในครอบครัวท่านอ่ะพ่อก็ต้องรักลูกทุกคนพ่อทำให้ลูกคนมีการเจริญเติบโตที่ดีที่สุดผมมีหน้าที่ตรงนี้ผมไม่มาเป็นพ่อท่านนะแต่ผมเป็นคนที่จะต้องดูแลพวกเราทุกคนทุกกลุ่มทุกฝ่ายให้เจริญเติบโตให้มากขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงเรียกง่ายว่าเป็นช่วงของประชาธิปไตยอะไรของท่านก็คิดเอาแล้วกันก็ดูแล้วกันว่าสิ่งที่พูดมามันทำได้มากน้อยแค่ไหนผมไม่เคยพูดอะไรที่มันทำไม่ได้ผมจะไม่พูดผมไม่ได้ไปหาเสียงจากท่านโดยเด็ดขาดทุกเรื่องตลอดเวลา8 ปีที่ผ่านมาและไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามมันทำให้ระบบเมื่อวานมันเสียหายเมื่อมันเสียหายไปแล้วท่านจะได้ไหมเมื่อกี้ที่ขอมาน่ะมันจะได้ไหมผมถามดินะเพราะนั้นลองดูก็แล้วกันแล้วในการจะเป็นประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่ของท่านแล้ววันนี้ผมก็อาจจะพูดแรงไปนิดนึงแต่ผมก็หนักใจในเรื่องเหล่านี้นะครับว่าทำอย่างไรจะทำให้ทุกคนมีความสุขมีความพึงพอใจนะครับเรามีเหมือนเรามีลูกทั้งหมด60 กว่าล้านคนจะทำให้คนพอใจทั้งหมดทีเดียวไม่แต่ผมจะทำให้แต่ละกลุ่มพอใจอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกกลุ่มมันต้องพอใจ
อย่างน้อยก็ร่วมเดินตามกับการทำงานของรัฐบาลต่อไปอนาคตนะครับผมนายกก็เปรียบเปรยนะฮะว่าพี่น้องประชาชนที่รัฐบาลต้องดูแลเนี่ยก็เป็นคนต่างกลุ่มกันมีทั้งประมงมีทั้งเกษตรนะมีทั้งแรงงานมีทั้งพ่อค้าแม่ขายมีทั้งท่องเที่ยวซึ่งผลประโยชน์กลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์อะซึ่งไม่ได้ความหมายลบนะเวลาจัดสรรอะไรเนี่ยมันอาจจะมีการกระทบนะก็ต้องบริหารจัดการให้สมดุลอย่างเรื่องประมงนี่ท่านนายกบอกประมงเนี่ยก็ต้องรบกันอยู่ค่ะคือต้องแก้ปัญหาเพราะถ้าทำหย่อนไปเดี๋ยวก็จะเจอต่างชาติมีมาตรการต่างๆมาเล่นงานแต่ตอนนี้ฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประมงก็พยายามตามแก้ให้คณะกรรมการทำไปถึงไหนแล้วตอนนี้นะต้องเร่งในการจัดการก็ได้ข่าวว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาอยู่นะแล้วนอกจากนี้นายกก็ยกตัวอย่างอย่างกรณีมะพร้าวน้ำหอมฮะคราวนี้ยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมเลยนั่นแสดงว่าลงรายละเอียดเลยนะเดี๋ยวลองไปฟังว่านายกเนี่ยยกตัวอย่างมะพร้าวน้ำหอมที่ไปต่างประเทศซื้อกันเนี่ยลูกละ600อย่างนี้นะแล้วขายที่นี่ลูกละเท่าไหร่แล้วเราจะจัดการยังไงให้เราได้ประโยชน์มากขึ้นนะเรื่องมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวใช่ไหมมะพร้าวมันมีทั้งมะพร้าวกะทิมะพร้าวน้ำหอมอีกแต่ก่อนก็ลูกอะไรสตางค์วันนี้ก็ราคาตัวอีกแล้วนะต่างประเทศเขาบอกคนละมะพร้าวน้ำหอมไทยราคาประมาณ600บาทต่อลูกผมก็ไม่รู้ซื้อจากนี่ไปเท่าไหร่เนี่ย5บาทไปขายโดน600บาทนะถ้ามะพร้าวน้ำหอมที่อื่นเนี่ยราคา200เดี๋ยวต้องไปดูไอ้กลไกมันเป็นยังไงวะเนี่ยนะผมไปต่างประเทศทุกประเทศผมไปกินผลไม้พวกนี้นะไม่มีของที่โรงแรมไหนประเทศไหนอร่อยเท่าอาหารคนไทยเลยผลไม้ประเทศไทยอร่อยที่สุดในโลกอ่ะปรบมือตัวเองเลยที่เจ้าของสวนนะแล้ววันนี้เราพอเรามีเราอยากจะส่งเสริมก็มีมะพร้าวน้ำหอมมีส้มโออะไรที่ว่าเมื่อกี้มะม่วงไอ้หลายอย่างผลไม้นั่นแหละนะมันก็ดีอ่ะดีตอนแรกมันจะดีมากๆเลยเพราะอะไรพอจำนวนมันน้อยอยู่พอเริ่มทำมากขึ้นเอาละเริ่มถอยหลังนะนี่ไงคือสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงว่าดีมาแล้วซัพพลายด้วยว่าจะทำยังไงตลาดในประเทศตลาดต่างประเทศจะทำยังไงนะแล้วมาตรฐานยาเขามีอะไรเพิ่มขึ้นบ้างวันนี้สิ่งที่ผมอยากจะเตือนภาคการเกษตรก็คือว่านายกก็เตือนด้วยนะฮะคือไม่ใช่แค่พูดชมอย่างเดียวก็ต้องพูดถึงข้อจำกัดเพื่อเราจะได้ช่วยกันปรับปรุงเราเรื่องการถูกกีดกันในเรื่องของสารเคมีการปลูกพืชในพื้นที่ผิดกฎหมายต่อไปนี้สิ่งเหล่านี้จะถูกเอามาใช้เป็นเครื่องกำหนดในการซื้อสินค้าตรงนี้ภาครัฐเองก็จะสนับสนุนพี่น้องประชาชนว่าจะปรับตัวยังไงเพราะถ้าเราไม่ปรับเราทำได้แต่เราไปขายเขาไม่ซื้อทีนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องปรับนะเพราะมันตรวจสอบย้อนกลับมาได้ว่าไอ้ลูกเนี้ยเขาซื้อต่างประเทศเนี่ยเฮ้ยมันมาจากไหนสวนไหนต่อกลับมาได้ด้วยซ้ำปลูกจุดไหนถูกกฎหมายผิดกฎหมายใช้แรงงานเถื่อนหรือเปล่านะวันนี้นายกก็บอกข้อที่จริงในอนาคตกับพี่น้องประชาชนแล้วนอกจากนี้บางช่วงบางตอนเนี่ยเล่าถึงตอนที่นั่งรถไฟนะนั่งรถไฟไปตลาดร่มหุบนะลองไปฟังเสียงสะท้อนจากนักท่องเที่ยวที่ชื่อลุงตู่นะฮะมีใครถามอะไรไหมเฮ้ยเมื่อกี้เมื่อเช้านั่งรถไฟมาดีนะสนุกดีเคยเห็นในรูปในมานานแล้วล่ะอยากจะมาตั้งนานเลยตลาดล่มหุบล่มบานของเธอเนี่ยนะปรากฏว่าคนมาเต็มเลยขึ้นมาบนรถนะคนต่างประเทศเต็มเลยนะจากฝรั่งเศสบ้างสิงคโปร์กรีกเอเธนส์มากันหมดเลยเขาดีใจแล้วเขามาอันที่หนึ่งคือเห็นตลาดล่มหุบไงเขาดีใจตื่นเต้นกันใหญ่อันที่สองวันนี้เขาตื่นเต้นเป็นสองเท่าเขาเจอนายกไทยไงพระเจ้าผมก็งงเลยเขาก็ตอนรับผมดีนะไม่รู้จักกันหรอกแต่เขารู้ไอ้นี่นายกแน่นอนอะไรเนี่ยถ่ายรูปถ่ายลาไปใหญ่ก็ผมก็ตอบขอบคุณในนามประเทศไทยขอบคุณในนามชาวสมุทรสงครามว่าเออยินดีที่เขามาเที่ยวนะมาทำให้เศรษฐกิจของเราในฐานล่างมันดีขึ้นนะครับทุกคนไม่ได้เคยผมไปไหนไม่เห็นคนละเกียรติประเทศไทยเลยไม่มีตอนนี้เขากลับชื่นชมไปแล้วเขาถามว่าทำได้ยังไงจากหัวอันนี้เทปไม่ได้ขาดนะแต่ไฟดับไม่ได้โดนปิดไมค์นะคะอันนี้เขาเรียกว่าพูดน้ำไหลไฟดับไฟดับทั้งงานตอนนี้ไฟดับแล้วท่านนายกกำลังพูดถึงนักท่องเที่ยวอยู่ไฟดับปุ๊บเลยท่านนายกก็ลองดูที่มันทำไมมันดับนะไมโครโฟนไม่ดัง
จริงๆท่านนายกพูดธรรมดาก็เสียงดังนะทหารนะนี่แต่แล้วก็ลงไปลงจากเวทีไปไปเดินทักทายพี่น้องประชาชนทีนี้สุดท้ายฮะโอ้โหนี่บรรยากาศวันนี้นะท่านนายกเดินพบปะกับพี่น้องประชาชนแบบสดๆทีนี้ข้างล่างฮะไม่มาแล้วนะคะมันเรื่องมันเยอะมันก็ปวดหัวมากไม่ได้หรอกถ่ายไปนี่ไม่ต้องขออยากก็ตายก็ตายฮะทองไปที่วัดเมื่อกี้ไปปิดทองทองติดหน้ามาหน่อยนะก็อธิษฐานที่หลวงพ่อที่วัดอะเนาะที่มีชื่อให้ประชาชนทุกคนคนไทยทุกคนคนชาติสมุทรสงครามนะให้ประเทศชาติมันดีขึ้นสงบเรียบร้อยมีความสุขแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไม่ได้ขออะไรให้ตัวเองมากมายเลยนะตัวเองให้ปลอดภัยทำให้สำเร็จแค่นั้นแหละเอออย่าทะเลาะกันอย่าขัดแย้งกันพูดกันดีๆมันทำได้ก็ยอมรับกติกากันเองเนาะอ๋อ FC ค่ะชาวบ้านบอก FC เป็น FC นายกค่ะแฟนคลับนะคะ FC รักนะจุ๊บๆอ่ะเร็วเออพูดดีไปแน่ไว้พูดไม่พอแต่จริงใจครับเนี่ยเป็นกำลังใจกับกรุงเทพมีความสุขนอนคืนนี้นะเนี่ยนายกเขาบอกว่านายกพูดไปเพราะแต่จริงใจใช้ได้เนี่ยเดี๋ยวก็หงายท้องเหมือนเธอนี่เป็นบรรยากาศตอนท้ายนะฮะสสที่มาเนี่ยคุณป๊อปปี้จะมีทั้งสสพรรคประชาธิปัตย์สสพลังประชารัฐนะสสพลังประชารัฐคุณวดีลาดบุรีแล้วก็คุณอัครเดชลาดบุรีแต่จะมารวมไทยสร้างชาตินั่นนี่ใช่ไหมแล้วก็คุณทิติพัฒน์นะอันนี้จากกรุงเทพไปเลยนะคุณสินทบนะฮะนครปฐมคุณไพรินทร์สมุทรปราการรวมไทยสร้างชาตินะแล้วก็คุณกวินนาถนะพลังท้องถิ่นไทยนี่วันนี้ที่เดินทางไปนะฮะไปร่วมรับฟังพี่น้องประชาชนเมื่อสักครู่นี้นี่เป็นบรรยากาศอันนี้ทำอะไรฮะอันนี้เหมือนไปกวนอะไรสักอย่างนะคะอันนี้ที่สมุทรสงครามมีอะไรไม่ใช่กะละแมนะไม่ใช่ค่ะเป็นทุฟี่นะคะถั่วเหรอคะจากถั่วถั่วกวนถั่วนี่เป็นสีสันบรรยากาศนะฮะของการลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีวันนี้นะฮะไปนั่งรถไฟไปตลาดล่มขุนด้วยแล้วก็ได้โบกมือทักทายกับพี่น้องประชาชนเนี่ยที่เราขึ้นไปดูด้านหลังนะฮะ